อกให้โยมไว้นะถ้ามีโอกาสเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับที่เราได้มาฝากไว้ในพระศาสนาเพราะที่นี่มันไม่มีของใครคนใดคนหนึ่งเรามาทำฝากไว้กับพระพุทธศาสนาอาจารย์บาทเดียวอาจารย์ก็เอาไปไม่ได้เพราะนั้นเหนื่อยอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแต่สนุกก็ทำฝากไว้เป็นพื้นแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาฝากไว้กับค่ายบางระจันที่เขาได้สู้รบเสียหยาดเหงื่อเลือดเนื้อทาแผ่นดินเราสร้างถวายอุทิศส่วนบุญส่วนให้บรรพบุรุษพระมหากษัตริย์บรรพชนกที่ได้สละชีพเลือดทาแผ่นดินให้พวกเราลูกหลานได้อยู่พื้นแผ่นดินนี้โดยสงบเราไม่มีสิ่งใดจะทดแทนคุณก็เลยขอสร้างพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษนะทุกสถานที่ทุกแห่งอันนั้นก็ให้ยอมได้รับทราบไว้แล้วเมื่อเช้านี้มียอมหลายคนถามอาจารย์ว่าเอ๊ะที่อาจารย์พูดนั้นจริงๆหรือว่าไอ้เด็กมาหั่นแบ่งคนละครึ่งซองมาชงกินจริงๆอาจารย์ไปอยู่กับที่ชายแดนเพราะนั้นยอมอนาคตนะเสาร์อาทิตย์ชวนกันมาวัดเอามาทำบุญใส่บาตรอาจารย์ช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่45หมู่บ้านแล้วก็เข้าปีที่16ปีนี้แหละนะพูดให้ฟังนิดว่าก่อนที่อาจารย์จะไปให้เขาเนี่ยบังเอิญจุดอากาศความรู้สึกเรามันทนไม่ได้รับไม่ได้กับการที่ไปพบมาไปทุดงนะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปองค์เดียวบังเอิญว่าเป็นส่วนทางพระทุดงอีกองค์หนึ่งท่านก็องค์เดียวกันไปคุยถูกจริตท่าไหนหลงคารมเรามาตามเราก็เลยตามไปด้วยกันนะท่านก็ตามไปอันนี้ไปอยู่ในหุบเขาวันนึงมันมีเด็กวิ่งตัดย่อยเขามานะแล้วก็เรียกหลวงพ่อหลวงพ่อเสียงหลงก้องหุบเขามาเลยนะพอมาถึงแล้วมันก็พนมมือนะหุบเขานิสัยดีมากเด็กอยู่ในป่าในเขาถามว่าหลวงพ่อมียาบ้างไหมพ่อผมไม่สบายก็เลยถามว่าท่านมียาอะไรพกมาบ้างไหมผมไม่มีนะเขาบอกผมพกทิฟฟี่ยาแก้ปวดมาแต่ฉันไปแล้ว2เม็ดเหลืออยู่2เม็ดบอกให้มันไปให้มันไปพอเขาให้มันไปนะมันทิฟฟี่อ่ะยอมนึกภาพดิมากลางดูแบบเนี้ยมันบอกพ่อต้องหายพ่อต้องหายแล้วก็วิ่งกลับไปนะตัดเขาไปเนี่ยใจก็เหลียวดูวันนี้เย็น5โมงเย็นแล้วก็เลยไปปักกรดทุดงอยู่กับภาพเพื่อนที่ยอมก็บอกเฮ้ยเราไม่ได้รีบไปไหนไปดูเด็กที่มันมาขอยาเมื่อวานนี้ที่บ้านมันอยู่หลังเขาที่ย้อนกลับไปดูมันเขาบอกไปอาจารย์ก็เดินไปเห็นหมู่บ้านมีประมาณ30หลังคาเรือนก็หุงข้าวอะไรฟันขโมงอะไรในหุบเขาในหมู่บ้านปรากฏว่าพ่อมันตายเป็นย่ำเป็นไข้มาเรียมอาจารย์ไปเห็นแล้วเศร้าสลดเลยแต่ในป่าในเขาเขาไม่ได้พาไปส่วนเห็นมีมอนส่วนฉันก็ไม่ส่วนอยู่แล้วเขาก็ไปฝังอันนี้อาจารย์ก็เลยไปคิดว่านี่เราจะทำยังไงกับคนในป่าในเขาในหมู่บ้านก็เลยกลับไปกรุงเทพก็เลยคุยกับญาติโยมนะว่าคนในป่าในเขาเนี่ยลำบากก็ไปให้แต่ละหมู่บ้านจนกระทั่งขอยาแก้ไข้แก้ปวดแค่ทุกชนิดแหละสองเดือนครึ่งสองทีนึงถึงสามเดือนนะประมาณ45หมู่บ้านทำมา16ปีอาจารย์กองทุนยานี่นะตอนนี้อาจารย์ให้กับลูกศิษย์คนหนึ่งของบริษัทครูที่คนเรื่อยนะอาจารย์เขามอบกองทุนให้อยู่ประมาณ 4-5 หมื่นก็ซื้อยาตอนนี้เขาบอกกองทุนเหลือไม่ถึงหมื่นแล้วนะอาจารย์บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทบให้มันก็ช่วยเหลืออยู่เพราะนั้นยาเจ็บยาปวดยาไข้ดูแลช่วยรักษาเราอยู่สะดวกสบายเราก็ช่วยเฉลี่ยความสุขให้เขาได้มีความสุขมั่งเฉลี่ยความสะดวกให้เขาได้สะดวกมั่งเพราะเขาอยู่ในป่าในเขาลำบากเพราะเขามีโอกาสด้วยพระส่วนบนไม่มีโอกาสได้นั่งสมาธิไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมแบบพวกเราเพราะนั้นยอมมาที่นี่นะก็บอกฝากไว้ว่าอนาคตในวันข้างหน้ายอมก็มาร่วมทำบุญใส่บาตรนะจะถวายหยูกยาอะไรก็อาจารย์ก็เก็บไว้เวลานั้นก็ส่งทางไปสนีไปแล้วไม่งั้นก็รถทางแม่ฮ่องสอนมาก็ส่งขึ้นไปแต่ที่ยอมแซงบางที่เดี๋ยวจะเอารถบรรทุกขึ้นไปเพราะจะไปมอบผ้าห่มให้2,000ผืนเขตหน้าน้ำสารวินในวันที่22 23 24เดือนมกรา
ยมก็บอกอาจารย์ทำไมแม่พ่อผมมาไว้ที่นี่ยมก็ได้ทำบุญคือละร้อยละร้อยยี่สิบก็ได้เป็นให้อธิษฐานก็ยังไม่ได้เอาไว้เป็นทางพุทธปฏิบัติธรรมด้วยกันรุ่นนี้แล้วก็โอกาสหน้ามีก็พบกันใหม่ก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณยมได้มาสร้างบุญสร้างกุศลที่วัดพระธาตุผาต้นแก้วแห่งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาคุณยมทุกท่านได้มีพลังจิตพลังใจมีกำลังเสบียงนำส่งให้มีจิตแช่มชื่นเบิกบานแจ่มใสสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุมั่นขันยืนเทพเทวดาดูแลปกป้องคุ้มครองรักษาปรารถนาคิดนึกสิ่งใดให้เจริญรุ่งเรืองสำเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการจนถึงพระนิพพานด้วยเทอญจะเสือธรรมจักรต่ออีกนะ